สวัสดีค่ะมินาซังคอนนิจิวาเนตี้รักคุรักคุเดสเนตี้รักคุรักคุนะคะวันนี้ใส่ผ้ากันเปื้อนมาก็เตรียมจะมาเข้าครัวนะคะมันหวานโมจินะคะมาดูกันว่าทำแบบไหนและรสชาติจะอร่อยหรือเปล่าไปดูกันค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีมันหวานค่ะที่ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะจะที่จัดการมาเรียบร้อยแล้วนะคะสุกแล้วแล้วก็แป้งมันค่ะแล้วก็มีเนยนมน้ำตาลโชยุมิรินค่ะถ้าใครอยากจะใส่ชีสตรงกลางก็ใส่ชีสลงไปด้วยก็ได้นะคะเราจะมาบี้มันก่อนนะคะก็มันสุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็บี้มันลงไปบี้มันลงไปใช้ช้อนก็ได้ใช้ส้อมก็ได้แล้วแต่นะคะตอนนี้ส่วนผสมก็เข้ากันแล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนที่ทำนิดนึงร้อนมากพอดีมันมีฮีเตอร์อยู่ร้อนมากร้อนคอมาอยู่ตรงหน้าต่างนิดนึงร้อนเกินไปได้แล้วนะคะเนื้อก็เนียนขึ้นแล้วนะคะประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะปั้นมันเป็นลูกกลมๆนะคะแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะข้างบนนี้จะเป็นชีสนะคะข้างล่างนี่คือธรรมดาค่ะ
ลองกินเลยดีกว่าเอาแบบอันนี้น่าจะเป็นแบบธรรมดาอร่อยเหมือนไข่นกกระทาที่บ้าน okay. เราเลยอ่ะอร่อยอ่ะกินแล้วร้อนยังอร่อยตอนนี้นะจริงๆนะทำไว้เยอะกว่านี้แต่ว่าแฟนเนี่ยได้มาจกไปรอบหนึ่งนะเลยต้องมานั่งเรียงใหม่แต่ไม่เป็นไรอันนี้แบบมีชีสแบบมีชีสมันก็อร่อยแบบนึงนะคะโอ้ยหอมอ่ะอร่อยค่ะอร่อยอ่ะแบบมีชีสอร่อยนะชอบแบบที่มีชีสนี่ตอนนี้รอฟักทองสังขยาไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเพราะว่าเห็นหลายคนก็บอกว่ามันยากเราก็ว่ามันยากเพราะใช้เวลาทำนานมากอย่างอันนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวเองกินต่ออร่อยมากค่ะแต่กินอันแฟนบอกว่าถ้าแบบถ่ายเสร็จแล้วอะแล้วกินไม่หมดอะขอนะมีเหรอเราจะกินไม่หมดแต่เมื่อแฟนขอมาอย่างนี้ก็แสดงว่าอร่อยโอเคนะร้อนน่ะอะสิจริงๆนะทำตามได้เลยนะอร่อยมากคือดีนุ่มหอมโชยุหวานมันเค็มมี3รสหวานมันเค็มごちそうさまです。できたよ。食べて。これはチーズ。これは一般のやつ。おいしい。おいしい？おいしいよ。何点？10点満点なら何点あげるの？でも10点じゃないこれ。ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ